สวัสดีค่ะ Hello everybody Happy New Year นะคะ2017ก็คลิปนี้เปิดมาแปลกหน่อยเพราะว่าถ่ายต่างสถานที่เว้ยลมก็คือเราจะไปเที่ยวเกาะแสมสารกันนะคะแสมสารก็อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 7:00 นกว่าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นเรือนะจองประมาณ 7:30 นระหว่างนี้ก็นั่งรอไฟแห้งไปนะคะเดี๋ยวให้ดูพระอาทิตย์กันหน่อยแสงแรกของปีนะคะเฮ้ยมันสวยมากมันเวิร์กมากก็ประมาณนี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาเที่ยวเกาะแสมสารนะจ๊ะเดี๋ยวกล้องมือถือนี่แหละตอนนี้เราอยู่ที่แถวร้านค้าสวัสดิการนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่แบบว่าอยู่มานานนะคะว่าเขาแบบทำงานแบบผู้คนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสัมภาษณ์แบบฮัลโหลสัมภาษณ์หน่อยค่ะอยู่มานานหรือยังคะทำไมไม่ตอบคะน่าเขาหยิ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาหยิ่งมากเลยนะคะเราไปถามคนที่อาวุโสกว่าดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลเขาไม่ตอบอีกแล้วอะทำไมแบบที่นี่หยิ่งจังเลยอะเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินดีกว่าหลังจากที่หาอะไรกินลองท้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปขึ้นเรือกันตรงนั้นเห็นไหมมีคนเดินขึ้นเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะรอแบบว่าคนเต็มแล้วก็จะได้ออกนี่ค่ะเราลงมาถึงเกาะแล้วนะคะลงจากเรืออ่ะเดี๋ยวเราต้องไปฟังวิทยากรพูดก่อนนะคะว่าที่นี่มีกฎมากฎอะไรมีอะไรยังไงบ้างนะคะเราต้องไปฟังตามกฎของเกาะเขานะคะมีต้อนรับสู่เกาะแสมสารเกาะแสมสารเป็นเกาะในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโอเคนะคะก็หลังจากที่ฟังวิทยากรเสร็จแล้วนะคะก็จะมาปั่นจักรยานเล่นกันนะคะคนอื่นเขาก็ไปเล่นน้ำกันไม่เราขอปั่นจักรยานก่อนนะโดยถ้าเราเล่นน้ำแล้วเราปั่นเนี่ยหน้าเราจะไม่สวยนะเพราะเราโดนชำระล้างหน้าไปด้วยแบบน้ำทะเลแล้วเราก็จะมาปั่นจักรยานก่อนเหนื่อยมากหน้าปูเสือนอนมากเลยตรงนี้นะคะโอ้ยเนี่ยอยากให้แบบถนนในมอแบบเป็นอย่างนี้บ้างทุกวันนี้เดินนี่เกือบแห้งตายระหว่างทางโอเคตอนนี้เราก็มาถึงปลายสายแล้วนะคะก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยให้แบบมาพักชมกันนะคะนี่ให้ดูก็จะเป็นทะเลแบบนี้น้ำใสมากมีชิงช้าเก่ามากไม่กล้าเล่นเลยดูเชือกเขาโอ้ยเปิ่นเมื่อกี้แบบร่วงเดินมาตรงนี้ฮะได้ยินเสียงคลื่นใช่ไหมโอ้ยแดดแรงหีตาพูดแล้วเนี่ยโอเคน้ำทะเลใสเวอร์แต่ว่าตรงนี้เขาไม่ให้เล่นน้ำนะคะก็แค่แบบมาถ่ายอะไรอย่างงี้ดูมุมดูวิวอ่ะไปโอเคไปกันต่อค่ะนี่เราก็กำลังจะปั่นกลับไปคืนจักรยานแล้วหรือเราจะไปหาดอีกฝั่งนึงนะคะไปทำไรไปเล่นน้ำดำน้ำดูปะการังนะคะนี่ก็เป็นสภาพหลังจากที่ไปดำน้ำเสร็จแล้วนะคะคือตอนแรกจะเอากล้องไปถ่ายแหละแต่ว่ามันเป็นกล้องมือถือไงมันไม่กันน้ำก็เลยอดถ่ายมาให้ดูนะผมไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้แต่ว่าสนุกดีนะไปเดี๋ยวขอไปจัดการตัวเองก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เพราะเราจะไปอีกหาดนึงนะคะหลังจากที่เรานั่งรถข้ามฟาร์มแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหาดลูกลมนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวทะเลนะคะก็หลังจากที่ข้ามฝั่งมานะคะก็ไม่ทำอะไรนอนก็เหนื่อยเกียดนะคะไม่ทำอะไรแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เรานอนไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าได้นะก็ตื่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวพามาดูนะว่าที่ริมชายหาดทำอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีกิจกรรมพายเรือแคนูนะคะแต่ก็ดูจากสนามแล้วว่าเขาก็ยังขึ้นเรือไม่ได้นะคะนานแล้วเนี่ยเห็นแล้ว นี่
รู้สึกเรือตรงนั้นนะคะจะเป็นเรือเหมือนแบบว่าพาไปดำน้ำหรืออะไรสักอย่างนะแม็กไม่แน่ใจนะคะหาดฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะแบบมีให้ดำน้ำเหมือนกันนะนี่นี่คนที่จะมาเล่นน้ำก็อยู่ตรงนี้นะคะบริเวณนี้อ๋อนู่นนู่นเขาดำน้ำกันตรงนู้นเห็นเรือเล็กๆไหมไม่มีเห็นอะไรชัดทางนั้นเอาเป็นว่านั่นแหละค่ะคือที่เลยแบบไปดำน้ำดูปลาดูปะการังกันเนาะโอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะทริปของเกาะแสมสารในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็คงจะข้ามฝั่งกลับไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะกลับแล้วนะคะกลับขึ้นบกเรียบร้อยกลับขึ้นบกอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไหนก็คงจะกลับที่พักก็แหละเดินทางกลับแล้วจ้าบ๊ายบายโอเคค่ะก็มาถึงที่พักแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินตอนคืนก็ถือเป็นการปิดทริปของวันที่1นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกับพรุ่งนี้นะวันที่2นะคะเราจะไปเกาะคานั่นเองค่ะไปกันดีกว่าสวัสดีทริปวันที่2ก็วันนี้เปลี่ยนแผนไม่ไปเกาะคานแล้วนะคะจะไปที่อื่นแทนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนว่าจะไปไหนลาอันใจคนขับนะคะวันนี้แดดแรงมากนะแล้วก็ยังแต่งหน้าไม่เสร็จตื่นสายแล้วก็บอกว่าโดนเร่งให้แต่งหน้าก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้าต่อกันบนรถนะคะแบบใต้ตาโลนมากเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปไหนกันนะว้าวฮัลโหลตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เต่าอะไรสักอย่างเป็นเต่าทะเลศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลนะคะโอเคก็เดี๋ยวไปชมข้างในกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างหลังคาน่ารักอ่ะหลังคาเป็นเต่านี่ก็เต่าหมายว่าต้องไปพิพิธภัณฑ์แบบรวมเต่าอ่ะแบบทางคลิปก็จะมีแต่เต่านะคะทุกคนไปเข้าไปดูกันดีกว่าอันนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบประชาสัมพันธ์ห้องน้ำไปทางไหนคะเขาไม่ตอบเราอีกแล้วอ่ะมาเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนห้องบรรยายนะให้เด็กๆได้มาแบบนี่เต่าอะไรอ่ะเป็นแบบรวมข้อมูลทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเต่าในห้องนี้นะนี่ออกมาภายนอกนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นอาคารเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่แบบว่าเราจะได้เห็นเต่ากันจริงๆนะคะเห็นไหมอ่ะไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะตัวใหญ่มากน้องจุงจุงน้องเต่าน้อยเต็มไปหมดเลยน่ารักน้องน่ารักตัวนี้แบบตัวนี้มีความงงอะงงในชีวิตขี้เกียจว่ายจะปบอันนี้เป็นสถานฟื้นเต่าป่วยน้องไม่ไหวแล้วน้องแบบน้องเหนื่อยพักฟื้นอยู่นะคะเรามาเยี่ยมคนไข้หายไวๆนะอันนี้ก็คือคุณเจ้าหน้าที่สำหรับช่วยรักษาน้องๆ นะคะเข็มฉีดยาใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นของที่ระลึกของที่ระลึกนะคะร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเขินร้านของที่ระลึกที่เต็มไปด้วยเต่าและเต่าของน่ารักดีนะไปไหนๆขอตัวไปเลือกซื้อก่อนนะคะแอบของมาหนึ่งอย่างเป็นนางหูเต่าน่ารักดีน่ารักดีโอเคค่ะก็เที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสถานที่ต่อไปจะเป็นอะไรนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็แวะหาดนางรำนะคะก็มานอนนะเพราะแบบโลแบตเตอรี่แล้วขอชาร์จแบตกันก่อนนะคะ
นี่และหาดนางรำไปไปนอนดีกว่าเดี๋ยวตื่นไปแบบทริปตอนเย็นอีกรอบตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วก็กินเลยนะฮะกับข้าวของเราค่ะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปเล่นน้ำทะเลข้างหลังนั่นนี่ค่ะไฮไฮไฮนี่คือสภาพหลังจากที่เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะนี่ดูสิไม่เหลืออะไรแล้วหมดกันหน้าสดเราโดนแบบชะล้างบาปไปเรียบร้อยแล้วนะต้องเกลียดมากเลยอ่ะก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะก็มาเดินเล่นแถวชายหาดนะคะประมาณนี้นะก็จบทริปวันที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะถ่ายไหมถ้าไม่ขี้เกียจนะโอเคก็แล้วค่ะวันดีค่ะทุกคนโอเคค่ะนี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะก็วันที่3ไม่มีทริปอะไรค่ะคือดิ่งกลับบ้านนะคะก็แวะซื้อของฝากนิดหน่อยนะคะก็น่าจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะคะคือคลิปนี้เนี่ยทำมาเล่นๆเฉยๆนะเป็นคลิปแบบทริปเที่ยวปีใหม่ของตัวเองนะแบบเป็นคลิปที่แบบไม่มีสาระอะไรเลยอะไรคือพอยต์สำคัญของมันเหรอก็ไม่รู้จะไปดำน้ำก็ไม่มีคลิปดำน้ำว่ายน้ำเล่นก็ไม่มีคลิปว่ายน้ำเพราะกล้องแบบไม่กันน้ำค่ะก็แบบมันบ้านกันไปนะแบบอะไรที่มีก็ได้เท่าที่มีนะคะก็ขออภัยด้วยนะที่บางอย่างมันแบบไม่เป็นดั่งใจมีเสียงลมบ้างมีเสียงแบบเสียงนอยส์เยอะนะเพราะมันเป็นกล้องมือถือธรรมดานะคะก็เป็นคลิปแบบของผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่อาจจะอัดเก็บไว้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะถึงแม้ว่าคลิปนี้มันจะไม่มีสาระอะไรก็ตามทีโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะ2017ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้นะคะก็มีอะไรคุยกันได้คอมเมนต์ได้เลยนะไม่ว่าแน็กตอบตลอดนะคะจะตอบเสมอนะชอบตอบคอมเมนต์มากคุยกันมานะขอปิดทริปเท่านี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย